สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตออกกำลังแต่เช้าครับในวันอันเป็นมงคลคือวันวิสาขบูชาในวันนี้ครับตรงกับวันที่6พฤษภาคม2563เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธต้องรำลึกถึงวันนี้ครับวันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ศาสดาของพวกเราชาวพุทธได้ประสูติได้ตรัสรู้และเสด็จปรินิพพานเกิดและก็ตรัสรู้และก็ตายภาษาชาวบ้านนะครับประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานประสูติที่สวนลุมพินีนะครับแล้วก็มาตรัสรู้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งกับผมเองได้มีโอกาสไปร่ำเรียนปริญญาเอกที่มหาลัยมคธมหาลัยแห่งแคว้นมคธในอดีตนะครับที่ประเทศอินเดียรัฐพิหารต้นโพต้นนี้สืบเนื่องต่อมาตั้งแต่เป็นต้นโพที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ไปกราบอยู่ตรงนั้นครับคนไหนที่ได้เคยไปพุทธคยาคงจะไปกราบต้นโพแห่งนี้นะครับเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านได้ใช้สถานที่ตรงนี้ในการตรัสรู้และเป็นวันที่เสด็จปรินิพพานนะครับเป็นวันสำคัญแต่ว่าการที่มีวันวิสาขบูชาในสถานการณ์ปัจจุบันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับจะไปเวียนเทียนเหมือนเดิมก็ไม่ได้เพราะวิกฤตการโควิด-19ก็เวียนเทียนหรือว่าตั้งอธิษฐานอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับทั้งที่บ้านก็ได้บูชาเกิดประสูติตรัสรู้นี่พระองค์ท่านตรัสรู้อะไรนะครับผมเป็นคฤหัสถ์คนแรกที่ได้มีโอกาสเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเปิดรับคฤหัสถ์ไปเรียนจบเป็นพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตคนแรกของมจรนะครับเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณที่วัดประสิมวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์แต่นี้มจรมาตั้งอยู่ที่วังน้อยสถานที่มโหฬารนะครับโอถงก็เรียนจบอยู่ที่นั่นรู้เรื่องพระพุทธศาสนาก็งูปลานะครับงูปลาแต่ก็พยายามเพียรปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4ครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคในการแก้ไขปัญหาต้องค้นหาสาเหตุว่ามันเป็นเรื่องอะไรทุกสาเหตุแห่งทุกคืออะไรวิธีดับทุกจะทำอย่างไรปัญหาทั้งหลายทั้งปวงของบ้านเมืองของสังคมของครอบครัวหรือทุกปัญหาครับถ้าแก้ไขโดยวิธีอริยสัจ4วิเคราะห์วิจัยปัญหาต่างๆก็จะลุล่วงผ่านพ้นไปได้พระองค์ท่านได้เพียรพยายามที่จะตรัสรู้โดยทำวิธีการต่างๆกว่าจะถึงวันตรัสรู้นะครับทรมานตนเองทํา 108,000 ประการนะครับแต่ในที่สุดก็มาพบทางสายกลางในการตรัสรู้เป็นสมเด็จพระพุทธเจ้านะครับก็3แล้วครับ3รอบแล้วครับเออครับแล้วเห็นวันนี้ไม่ได้ไปส่งแล้ววันนี้หยุดงานค่ะหยุดงานครับๆครับสวัสดีวันวิสาขบูชาครับครับครับผมขอบคุณครับครับเจอเพื่อนบ้านนะครับชวนกันออกกำลังกายก็ถือว่าวันวิสาขบูชาปีนี้แม้เราจะไม่ได้ไปเวียนเทียนก็ต้องรำลึกถึงคำสอนทุกสมุทัยนิโรธมรรคเลยครับมรรคมีองค์8ดำริชอบเจรจาชอบทำการงานอาชีวะชอบทำทุกอย่างให้ชอบนะครับโดยสุจริตอันนี้ก็จะเป็นทางในการแก้ไขปัญหา
ครับชาวพุทธทั้งหลายต้องปฏิบัตินะครับไม่ใช่ท่องจำนะต้องปฏิบัติคนไหนปฏิบัติธรรมคนนั้นก็ได้ครับคือปฏิบัติแล้วได้เฉพาะตัวนะครับได้เฉพาะตัวนั่งวิปัสสนาก็แทนคนอื่นก็ไม่ได้ศึกษาหลักคำสอนอานาปานสติก็ได้เฉพาะตัวพ่อทำไม่ใช่ไปปรากฏที่ลูกนะครับแน่นอนครับเหมือนเราอาบน้ำใครอาบก็เย็นใครไม่อาบก็ยังร้อนอยู่นะครับวันนี้จึงเป็นวันสำคัญส่วนการเสด็จปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6พระองค์ท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดคำสอนครั้งสุดท้ายว่าถ้าจะบูชาถ้าจะบูชาสวัสดีครับป่ะป้ามุ้ยออกกำลังครับครับครับผมได้เป็นนี่อยู่ครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่พระองค์ท่านบอกว่าอย่ามาเคารพนับถือท่านบูชาท่านในทางที่ไม่ถูกถ้าจะเคารพและถึงท่านระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านธรรมะที่ท่านสอนไปและอย่าทำอย่าประมาททิ้งท้ายว่ามนุษย์เราเนี่ยอย่าประมาทในทุกกรณีครับคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนถึงคอยกระทำไปอันนี้เป็นคำสอนหลักๆจริงๆนะครับขมวดเลย 84,000 พระธรรมขันธ์ประมวดลงท้ายด้วยคำพูดที่ว่าอย่าประมาทอย่าประมาทครับนะครับจึงน้อมรำลึกเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาหรือสังฆบูชาครับท่านผู้ชมครับปัญหาของบ้านของเมืองมีหลายปัญหานะครับเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งที่ตำรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ได้ยึดที่ดินของสสคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเกือบพันไร่แล้วนะครับและจะทำการฟ้องร้องเกี่ยวกับกรณีบุกรุกที่หลวงเนี่ยประมาณก่อนประมาณเดือนวันที่22พฤษภามันจะมีปัญหาครับ22พฤษภาเปิดสภาพอฟ้องเสร็จก็จะดำเนินคดีสสคนนั้นในสมัยประชุมไม่ได้ก็จะคดีก็ประมาณจะช้าไป 2-3 เดือนครับก็ถือว่าการที่มีเรื่องราวเฉาโฉมาให้สังสาธารณะได้ทราบก็ปรากฏชัดว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดที่เกือบพันไร่นะครับสสนั้นเป็นใครก็ก็จะเป็นน้องเอ๋ยชื่อนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่เรายังคลางแคลงใจคือการจะอุ้มการบินไทยครับรัฐสวัสดิ์รัฐวิสาหกิจโทษครับออกกำลังพูดผิดๆถูกๆครับรัฐวิสาหกิจการบินไทยนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้โอกาสแก้ไขปัญหามา5ปีนะยังล้มเหลวอยู่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะท่านผู้ชมครับความจริงการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจตั้งขึ้นมาเพื่อแสวงกำไรนะครับไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อสาธารณะตั้งขึ้นมาเพื่อแสวงกำไรเข้าสู่องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจแบบรัฐวิสาหกิจทั่วๆไปที่หากำไรกันนี่แหละครับเพราะนั้นการที่จะไปอุ้มการบินไทยไปกู้ 50,000 กว่าล้านไปอุ้มเป็นแสนๆล้านเนี่ยมันเป็นเรื่ององค์กรที่หากำไรและขาดทุนเองนะครับประชาชนกังขาจริงๆประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการอุ้มรัฐวิสาหกิจการบินไทยสมัยก่อนมีเรื่องการเมืองครับคุณสุเทพเตือกตุบันนะคุณสุเทพเตือกตุบันเป่านกหวีดบุกเข้าไปการบินไทยโอ้พนักงานการบินไทยมาต้อนรับยิ่งกว่ารัฐบุรุษมาเยี่ยมองค์กรเลยนะครับคัดค้านการจ่ายเงินให้แก่ชาวนาต้องเอาเงินที่ขายข้าวมาจ่ายให้ชาวนาสิเอาเงินภาษีก่อนมาทำไมไปแทรกแซงทำไมนั่นไปว่าเขาทั้งคือหมายก็ว่าผมมีความเห็นว่าการบินไทยไปยุ่งกับการเมืองไงเขาเลยไม่ปฏิเสธไม่นั่งสายการบินของคุณแพงก็แพงครับมีขั้นตอนมีสวัสดิการเยอะแยะนะคราวนี้พอประชาชนถามคืนเอ้าเรื่องกรณีจำนำข้าวก็เอาขายข้าวมาให้ชาวนาสิถ้าประชาชนย้อนคืนว่าอ้าวก็การบินไทยขาดทุนก็เอาเรื่องขายตั๋วสิมาช่วยมาเกี่ยวอะไรกับเงินภาษีก่อนเพราะองค์กรของท่านไม่ใช่องค์กรสาธารณะนะจะให้ประชาชนไปแบกหนี้เป็นหนี้กับท่านมันไม่สมควรพอยุบได้ก็ยุบครับมันไม่ใช่เป็นหน้าเป็นตาอะไรหรอกครับ
สายการบินอื่นๆของเอกชนเขากำไรแล้วกำไรอีกสายการบินที่คุณแอบอ้างว่าเป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยชาติไหนครับการบริหารประเทศการบริหารรัฐวิสาหกิจขาดทุนทุกปีแล้วยังจะเอาเงินภาษีมาอุ้มอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับจึงขอแทรกเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผมสนใจครับในวันวิสาขบูชาก็ไม่อยากนำเรื่องอะไรที่มันขัดแย้งมามากกว่านี้ในขณะที่การเยียวยาให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนผู้ที่มีผลกระทบจากโควิด-19ยังไม่ทั่วถึงอาจจะเชื่องช้าอาจจะมีข้อมูลไม่ครบรัฐบาลกลับจะไปอุ้มนะครับซากศพเน่าของรัฐวิสาหกิจหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่มีสายการบินแห่งชาติผมก็ขึ้นไลออนแอร์ได้ผมก็ขึ้นเอเชียแอร์เอเชียได้อะไรนกแอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับที่มันถูกๆบินไปขอนแก่นบินไปอุบลบินไปเชียงใหม่ก็ชั่วโมงเดียวครับไม่จำเป็นต้องมาประกาศไม่จำเป็นต้องไปเสียค่าเครื่องบินที่สูงลิ่วเดี๋ยวนี้ค่าเครื่องบินโลคอสนะครับมันอาจจะถูกกว่าค่ารถบขสสุดเลยซ้ำไปบริหารให้เป็นครับตัดสวัสดิการออกโอ้เงินโบนัสเอามาจากไหนขาดทุนยังมีโบนัสอีกบ้าหรือไงนะครับจึงขออนุญาตบ่นแค่นี้นะครับขอโทษพนักงานทุกคนนะครับผมเห็นใจคุณก็ต้องรักองค์กรของคุณแต่ว่าองค์กรของคุณเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้นี่สิครับไปอุ้มดิมันไม่ถูกต้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ